มคะข่าวนี้เรียกได้ว่าอุกอาจทีเดียวเพราะว่ามีหนุ่มไรเดอร์ควงปืนจี้ชิงเงินจากรถตู้บริษัทจัดหางานที่เพิ่งเบิกเงินสดๆมา3,500,000 บาทช่วงเกิดเหตุมีพลเมืองดีถ่ายคลิปไปได้นะคะไปชมภาพกันค่ะเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นเสียงของเสมียนบริษัทจัดหางานขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วบอกว่าโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเหตุการณ์มันใหญ่กว่านั้นเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณถนนราษฎรอุทิศ 1-3 อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเสมียนบริษัทจัดหางานบอกว่ามาเบิกเงินกับธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านบึงเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานโดยจะมาเบิกทุกวันที่5และวันที่20ของทุกเดือนโดยจะมีนายกฤตชพัฒน์สุรกุลอายุ24 ปีคนนี้จะทำหน้าที่เป็นคนรถค่ะได้เอารถมาจอดเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เดินเข้าไปเบิกเงินมูลค่า3,500,000 บาทจากนั้นก็เดินกลับมาที่รถโดยคนขับรถรายนี้เขาถือกระเป๋าเป้ซึ่งเป็นกระเป๋าเป้ที่ใส่เงินทั้งหมดไว้นะคะมูลค่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเป้เนี่ยคือ 3,460,000 บาทส่วนตนเองซึ่งตัวเธอคนนี้นะคะที่เป็นเสมียนเนี่ยเธอบอกว่าเธอนำเงินธนบัตรฉบับละ20บาทไล่100 ใบรวมกันเป็น 40,000 บาทใส่ในกระเป๋าถือสีดำจากนั้นก็มีชายรูปร่างใหญ่สวมชุดสีเขียวแต่งกายเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเปิดประตูพร้อมกับพูดว่าชอบเมียชาวบ้านมากใช่ไหมหลังจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะชกต่อยกันเลยชักปืนออกมาขู่แล้วก็คว้าเงินไปเธอจึงตะโกนไปว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูนะหนูไม่มีแฟนหนูยังโสดอยู่โดยที่ชาวบ้านในย่านนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นการชิงทรัพย์เพราะว่ายังมีบางคนเดินเข้าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของเสมียนบริษัทจัดหางานค่ะเพราะว่ามึงจำคนผิดแล้วกูไม่ใช่เมียมึงแบบนี้แล้วทีนี้ตอนนี้หนูก็เริ่มคิดออกแล้วว่ามันน่าจะมาในเวนี้แน่เลยหนูก็เลยจับโทรศัพท์ข้างนึงแล้วหนูก็เอามือกับกระเป๋าไว้ของน้องมันนี่ไปแล้วแล้วเขาก็วิ่งกลับมากระชากกระเป๋าแล้วก็ขี่รถออกไปกระเป๋าที่ได้ไปมีอะไรบ้างพี่มีเงินสดอยู่ประมาณเท่าไหร่3ล้านกว่าแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมได้ไปค่ะได้ไป3ล้านกว่าใช่ไม่ถึง3มันมีอยู่เศษอยู่กับหนูอยู่ตรงนี้อีกอ่าสำหรับเหตุการณ์นี้จุดเกิดเหตุอยู่ห่างโรงพักบ้านบึงราว500เมตรซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจได้มายังจุดเกิดเหตุแล้วนะคะในเบื้องต้นได้เรียกเสมียนบริษัทและคนขับรถตู้ไปสอบปากคำที่โรงพักอย่างละเอียดคาดว่างานนี้อาจจะมีเกลือเป็นหนอนเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของเสมียนบริษัทที่มาเบิกเงินสดหลังจากนี้ฝ่ายสืบสวนจะไล่กล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายต่อไปค่ะครับร้ายพอสมควรนะฮะทำทีเป็นตะโกนเหมือนว่าเป็นเรื่องผัวเมียให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามายุ่งจริงๆขโมยเงินเขานะฮะ